วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปชมถ้ำนางฟ้ากันค่ะทุกคนค่ะถ้ำนางฟ้าก็อยู่ไม่ห่างจากอ่าวฮาลองเบย์มากนักนะคะเมื่อเราไปถึงที่บริเวณถ้ำนางฟ้าเนาะก็ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองของเวียดนามแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ถ้ำนางฟ้ากันค่ะทุกคนซึ่งทางเดินที่จะขึ้นสู่ถ้ำนางฟ้านั้นก็ค่อนข้างจะชันเนาะก็ต้องอาศัยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงค่ะภายในถ้ำนางฟ้านะคะก็จะมีทางเข้าด้านหนึ่งแล้วก็จะมีทางออกอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งภายในถ้ำก็ค่อนข้างจะสวยสดงดงามนะคะเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ภายในถ้ำก็จะมีความชื้นค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าจะมีน้ำนะคะหยดจากด้านบนของถ้ำนะคะลงมาตลอดเวลาก็ทำให้พื้นทางเดินค่อนข้างจะแฉะแล้วก็เปียกชื้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้าไปชมถ้ำนางฟ้าก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะและในบางจุดก็ค่อนข้างจะมืดเนาะก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะแต่ภายในถ้ำก็เป็นดังที่เห็นในภาพนะคะก็สวยงามมากๆค่ะของจริงจะสวยกว่านี้อีกนะคะนี่ก็บันทึกภาพมาได้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะการจัดการจราจรภายในถ้ำนางฟ้านะคะค่อนข้างจะเป็นระเบียบค่ะเนื่องจากเป็นการเดินทางแบบวันเวย์นะคะเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งก็เลยค่อนข้างจะเรียบร้อยค่ะไม่สวนกันไปมานะคะถึงแม้จะมีผู้คนเข้าชมกันค่อนข้างจะหนาตาแต่ก็อยู่ในความเรียบร้อยค่ะทุกคนในวันนั้นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะหนาตาเป็นพิเศษเนื่องจากว่าช่วงที่เราไปเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศเวียดนามค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะคะไปชมถ้ำนางฟ้ากันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งภายในถ้ำนางฟ้านะคะก็แล้วแต่จินตนาการของผู้ที่เข้าไปชมนะคะว่าจะมองเห็นเป็นภาพอะไรเนาะก็จะมีทั้งบางคนก็บอกว่าเป็นพระพุทธรูปมั่งเป็นเต่ามั่งค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ต่างๆหลายอย่างปนเปกันอยู่ในถ้ำนางฟ้านะคะก็แล้วแต่การมองของแต่ละบุคคลเนาะซึ่งถ้ำนางฟ้านะคะเหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางฟ้าเพราะว่ามีมุมหนึ่งนะคะที่เขามองเข้าไปแล้วก็จะเป็นรูปเหมือนกับนางฟ้านั่งสยายผมนั่นเองค่ะก็เลยถ้ำนี้ก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำนางฟ้านี่ค่ะภายในบริเวณนี้แหละค่ะซึ่งจะเป็นรูปของนางฟ้านั่งสยายผมซึ่งบัวบุษบงก็พยายามซูมเข้าไปนะคะก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเนาะและภายในถ้ำนางฟ้าแห่งนี้นะคะก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เช็คอินถ่ายรูปกันหลายจุดหลายมุมกันเลยทีเดียวนะคะก็คล้ายๆกับที่ประเทศไทยเนาะแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามก็เช่นกันค่ะก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เช็คอินถ่ายรูปเนาะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชมที่ถ้ำนางฟ้าที่เมืองฮาลองแห่งนี้นะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมพอสมควรนะคะเนื่องจากถ้ำแห่งนี้นะคะจะต้องปีนขึ้นไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ต้องปีนลงมาเนาะลงเข้าไปเพื่อที่จะไปชมถ้ำนะคะหลังจากชมถ้ำเสร็จแล้วก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะออกจากถ้ำค่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นต้องฟิตความพร้อมของร่างกายไว้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อกล่าวโดยภาพรวมๆแล้วการเข้าชมถ้ำนางฟ้า
ก็ไม่ถือว่าจะลำบากยากเย็นอะไรนักหนานะคะเพราะบันไดทางขึ้นถึงแม้จะชันแต่ก็มีช่วงให้เราได้นั่งพักกันนะคะเมื่อหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อค่ะทุกคนเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆการสนับสนุนที่ท่านได้มอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมาค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ในการจัดทำคลิปวิดีโอใหม่ๆในครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขออำลาท่านไปด้วยภาพความงดงามของถ้ำนางฟ้าค่ะนี่ก็เป็นทางออกค่ะของถ้ำนางฟ้าค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ